สวัสดีค่ะช่วนี้รับชมข่าวในพระราช,ชสำนักประจำวันอังคารที่17กันยายนพุทธศักรา2562ค่ะสมเด็จพระนิษิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวล,ลา9กานาฬิกาสนาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงนศสลา,าดุสิตด,ดาลายส่วนจิตรดาพระราชวังดุสิตพ,พระราชาทานพระราชบรมกาศให้พระสงฆ์และคณะ,ะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าถืลอ,องพระบาทตามลำดับดังนี้พระศรีรัตนวิมลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรรชัยชนะสงครามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครและพระครูกิติสุตานุยศ เจ้าอาวาสวัดมหา,าธาตุรองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมเฝ้าพร้อมด้วยคณะกรรมการวิทยากรผู้แทนครูนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรพันยะระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาและการประกวดกล่าวคำอาราธนาในพุทธศาสนาพิธีพุทธถวายและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอานันทธรมหิดล ในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดเฝ้าถือ,อองพระบาทรับพระราชทานโลร่รางวาัลพระราชทานสมเด็จพระกริษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วย นางทองเพียรพนนาผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนักศ,ศึกษาลายจังหวัดชนบุรีนางพนาวิทยากรกรรมาการผู้แทนครูนักเรียนโรงเรียนค่ายพุทธบุตรเฝ้าถือองพระบาทตนกระบุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดทําโครงการพุทธบุตรรวมทําความดีร่วมทําความดีถวายในหลวงซึ่งทรงห่วงใยการศึกษาของคนไทยปีที่สี่สมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลินดาเกนมาที่การบดีมหาวิทยายลัยราชพัฒบ้านสมเ็จเจ้าพระยาน,นำคณะผู้บริหารและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยายลัยเฝ้าูลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดก,การแข่งขันเดินวิ่งการกุศลชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามวรมราช,ชกุมารีและการจัดกิจกรรมของมหาวิทยายลัยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิาศัยและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเน หนังสือวรรณคดีจีนเรื่องซองกังฉบับอำนวยการ,ปรแปลโดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศิริยบงช่วงบุญนาค นางบิมลปานถทึกพ่วงในการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์หลวงบัวลำพูและประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามวรมราชุกมารีนามคณะผู้บริหารและผู้แทนครูกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินในพระราชูปธรรมเฝ้าทูลองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนประจำปีการศึกษา2561 ในโอกาสนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูเฝ้าทรลองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอธยาศัยและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆ นางสาววิลาวันวนาดุรงวันกรรมาการและเหรรัญยิกมูลนิธิชัยพัฒนานางพระบุคคลเฝ้าทุลอ,องพระบาทดังนี้นางบรากรวิรยพันธ์และคณะบริษัทเมืองโบราณจำกัดสาขาพัทยาเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหรม,ม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางอาพรบุตรมงคลและนายยุทธพงศ์บุตรมงคลเฝ้าทุลลอ,องพระบาททุนกล้าทุนกระหรม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่24566และเลขที่24567 ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีสะกระบืออเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนานางสาวป,ปิยนุษฐ์พัฒนากิจธรรมรงเฝ้าถืลองพระบาททุนคราวทุนกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่265525ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งตำเสาอ,อหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา นายจิ้งพิพัฒเวชประธานบริษัทหาโตัเพน้นเจเคอาร์จำกัดและครอบครัวเฝ้าถุลองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็ก,ลกและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารนายวานิชจำนงน,นรบุตรประธานห้างหุ้นส่วนจำกัดพงษ์วัดพลาสติกและครอบครัวเฝ้าถุลองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาร นางสาวกัสมาครือนียมประธานชมรมจัก,กรยานไทยอังเจลใสคริ่งอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ชมรมจัก,กรยานและผู้ชนะเลิศการแข่งขันปันป่นจัก,กรยานหญิงไทยอังเจลใสคริ่งชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาทิโราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าถุนอองพระบาททุนก้าทุนกระหม่อมถาวายเงินไรายได้จากการจัดก,การแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชาธิาสัย ศาสตราจารย์เกียรติคุณคุณหญิงไขศสีสีอรุณประธานโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัลแว่นแก้วนำคณะกรรมาการประกวดวรรณกรรมรางวัลแว่นแก้วครั้งที่1 4ประจำปี2561เฝ้าทุลอ,องพระบาทกลับบังคมทุนรายงานผลการประกวดในโอกาสนี้ผู้ชนะการประกวดประเภทนิทานภาพส่งเสริมคุณธรรมประเภทหนังสือภาพเสริมความรู้และประเภทนวน,นิยายสำหรับเยาวชนเฝ้าทุลอ,องพระบาทรับพระราชทานรางวัลแว่นแก้วด้วย นายปรีชานันนรมิตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท e4l m จำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัท e4l m จำกัดมหาชนและผู้แทนของบริษัทนิฮงโคเดนจำกัดประเทศญี่ปุ่นเฝ้าถัวรองพระบาทนอมกล้าวนมกระหม่อมถวายเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ AED เครื่องช่วยสอน AED trainer ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยชีวิตจากประเทศญี่ปุ่นพร้อมตู้บรรจุ AED ชนิดตั้งพื้น และหุ่นฝึก CPR ชนิดมีไฟแสดงที่บ่าเพื่อส่งใช้ตามพระราชัยยาศัย ในประพันธ์อนุพงษ์องค์อาจประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมาการผู้จัดการใหญ่ธนาคารธนาชาติจำกัดมหาชนนำผู้แทนธนาคารและคณะผู้จัดการแข่งขันอ่านฟังเสียงและการประกวดมรยาทไทยชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพ,พระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีในโครงการธนาชาติเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทยครั้งที่47ประจำปี2561เฝ้าทุนออมพระบาททุนก็รับทุนกระหม่อมเทวายเงินสมทบทุนมูลนิธ ที่ราชสุดาในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าถวลอองพระบาทด้วย เวลา14นาฬิกา32นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่รมให้สมเด็จพระกนิษฐาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ไปยังอาคารกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยกาลสินอําเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาลสินประจําปีการศึกษา2559-2560 ท่านนี้สภามหาวิทยาลัยกลาลสินมีมติขอพระราชทานทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมาศส,สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับปการก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรงพระกรุณาโปรดแบบกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการหน่วยพระรชาชทานและประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจขึ้นและพระราชทานชื่อจิตอาสาว่า จิตอาสาพระราชทาน9 0 4วปรรโดยมีพระราชประสงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ของตนเองให้มีความสะอาดก่อให้เกิดความรักความสามัคคีคนําไปสู่การพัฒนาประเทศชาติให้จเจริญก้าวหน้าโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน2439คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชว,วาทความสำคัญตอนหนึ่งว่า บัณฑิตทั้งหลายเมื่อสําเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแล้วย่อมมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประกอบอาชีพการงานสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตต่อไปแต่ทุกวันนี้กล่าวกันว่าแม้คนที่ศึกษาเล่าเรียนมาในระด,ดับสูงก็อาจจะสร้างตัวสร้างฐานะได้ไม่ง่ายนักเพราะโอกาสในการทํางานไม่เปิดกว้างเหมือนแต่ก่อนข้อนี้ดูจะบั่นทอนกําลังใจของบัณฑิตใหมายอยู่ไม่มากก็น้อย ข้าพระเจ้าจึงแคร์จะกล่าวแก่บัณฑิตว่าโอกาสในการทำงานนั้นเป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นจากปัจจัยหลักสองอย่างอย่างหนึ่งคือปัจจัยภายนอกเช่นความต้องการจ้างงานสภาพเศรษฐกิจหรือความเจริญของเทคโนโลยีต่างๆอีกอย่างหนึ่งคือปัจจัยภายในได้แก่ความรู้ความสามารถและคุณสมบัติในจิตใจของแต่ละบุคคลแม้ว่าโอกาสในการทำงานอันเกิดจากปัจจัยภายนอกจะไม่เปิดกว้างนัก แต่ถ้าคนเรามีความมั่นใจในความรู้ความสามารถของตนและมีใจเปิดกว้างพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ท้อถอยยอมแพ้โดยง่ายแล้วก็จะสามารถมองเห็นโอกาสรวมทั้งสร้างโอกาสให้แก่ตนเองและประสบความสำเร็จที่ดีได้เสมอจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาไดใ้ให้ได้ประโยชน์ ะปรสความเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาเนเรนทิราเทพยาวดีกรมลวงราชสารินีสริพัฒมหาวชรรราชธิดาเสด็จแท่พระองค์ไปทรงเป็นประธานการประถักถากลยาณกิจกิติยากรครั้งที่33 วันนี้เวลา14นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชกิติยาภานาเรนทิราเทพพยัพวดีกรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวชิรราชธิดา เด็จแทนพระองค์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสบลีกรมมือสุทานารีนาศไปยังศูนย์การแพทย์เศรษฐกิจคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประถ,กระถักายยากถาการัลนาณกิติยากรครั้งที่33จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์หม่อมราชบงกรารัลนาณกิติยากรผู้ก่อตั้งศัลยกรรมโรคหัวใจและสรวนอกภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดีโอกาสนี้ทรงฟังประถกถาเรื่องภาพสะท้อนแห่งศิลปะกับการผ่าตัดหัวใจยุคใหม่โดยศาสตราจารย์มัติยากราเบอร์จากสถาบันการผ่าตัดหัวใจซานแอมโบชิโอมิลานประเทศอิตาลี มีเนื้อหาเกี่ยวกับการผสมผสานกันระหว่างศิลปะก,กับศาสตร์ทางการแพทย์ที่ในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะการผ่าตัดหัวใจได้มีการพัฒนารูปแบบการผ่าตัดที่ทันสมัยที่นอกจากจะบาดจะมีบาดแผลเล็กลงแล้วยังช่วยให้ผู้ป่วยมีการฟื้นตัวเร็วขึ้นมีการบาดเจ็บจากการผ่าตัดลดลงซึ่งนับเป็นการพัฒนาศาสตร์และศิลป์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคัตยาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปในการประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานวิสงขัมมัสีมาครั้งที่สองประจำปี2562วันนี้เวลา13านาฬิกาส0มนาทีสมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปยังวัดไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมในการประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานวิสงคามมัสีมาครั้งที่สองประจำปี2562จัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าอาวาสและพุทธศาสนิกชนในการพัฒนาวัดอันเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสำหรับวัดที่ได้รับพระราชทานวิสงคามมัสีมาต้องเป็นวัดที่มีความมั่นคงถาวรมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎกระทรวงการสร้างการตั้งการรวมการย้ายและการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสงขมามศสีมาและการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาพุทธศักราช2559ดังนั้นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสงคามะสีมาในครั้งนี้จำนวน212วัดจึงเป็นวัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้ในกฎกระทรวงและสามารถกระทำสังฆากรารมได้ถือได้ว่าเป็นวัดที่มีความสมบูรณ์ทางด้านพระธรรมวินัยและกฎหมายทุกประการ องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒธธิฝนหลวงครั้งที่2ทับ2,562 วันนี้ที่กรมฝนหลวงและการบินกเกษตรเขตจตุจัจกรกรุงเทพมหานครพอากาศเอกชลิตภกผาสุกองค์คมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒธธิฝนหลวงครั้งที่สองทับสอพเพื่อติดตามการดำเนินง,งานด้านต่างๆซึ่งขณะนี้แม้บางพื้นที่กำลังประสบปัญหาอุทกภยัยแต่ยังมีหลายพื้นที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงส่งผลให้พื้นที่ทางการ,กรเกษตรขาดแคลนน้ำและบางพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้น้อมนำพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้ดําเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วพร้อมกับน้อมนําแนวพระดดราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับแต่และสภาพพื้นที่โดยมีแผนการปฏิบัติการฝนหลวงเร่งเติมน้ําต้นทุนให้เขื่อนและอ่างเก็บน้ําสําคัญเพื่อให้มีน้ําเพียง พอใช้ในช่วงต้นหน้าแลง้งที่กำลังจะมาถึงตลอดจนบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่าฝนละอองขนาดเล็กยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง15กันยายน2562ได้ขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง5,328เที่ยวบินทำให้มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการคิดเป็นร้อยละ88.88 88. 88. มีสมดุที่รายงานฝนตกรวม58จังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาหลวงวางที่หน้าหีบศพสมาชิกพันลบสีทองแก้วซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี วันนี้เวลา1ิบ้านาฬิกานะวัดทรายขาวตำบลทรายขาวอำเภอโ,โคกโ,โพจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดก,กระหมอ่อมให้ในายสมนึกพรมเขียวรองผู้ราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพงมาลาหลวงพงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิ t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกพันลบสีทองแก้วซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด และใช้อาวุธสงครามยิงชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเส้นทางและรักษาความปลอดภัยครูชุดคุ้มครองตำบลนานประดู่บริเวณบ้านควรปราหมูห่ห้าตำบลนา,นานประดู่อำเภอโคอกโพจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่16กันยายน2562ในโอกาสนี้พระบรมงวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดกลาปร,กร,กปรดกระหม่อมและโปรโดให้รองผู้ราชการจรังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีรมสวดพระอภิธรรมศพ,พมบนเอกเรลมตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ วันนี้เวลา17นาฬิกา47นาทีณพระที่นั่ง,งทรงธรรมวัดเบญจมาณอบพิดุสิทธวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีบริษัทบางจากคอ์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบริษัทผลิต,ต,ต,ลตไฟฟ้าจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรมร,ร,ธรมสวดพระอภิธรรมศพผลเอกประเคนตินสุลาโน์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่สัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจ ล้มเหลวเมื่อวันที่26คพฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีเพื่อรํำลรึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด ประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าบรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทธานารีนาฏให้ทรงหายจากพระอาการประชวนเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปลงนามถวายพระพรพร,พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสบรีกรมมือนสุทานาลีนาศให้สรงหายจากพระอาการประชวรเร็วๆอาทิกองการพยาบาลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทัาน,นี้สำนักพระราชวางังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9น้นาิกาถึง16นาฬิกา30นาทีวันพุธที่18กันยายน2562เวลา18นาฬิกานพระลานพระราชวังดุสิต ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรบรมนาถบพิตรสมเด็จพระรมหิตาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุลิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในพิธีมหามงคลดังกล่าวมีสมเด็จพระอริยมงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์จำนวนหนึ่งรหรูปเจริญพระพุทธมนต์ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกราโรกระหม่อมให้อัญเชิญพระชัยหลังช้างพระพุทธรูปสําคัญหล่อด้วยเงินเนื้อบริสุทธิ์ปางมารวิชัยไปประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีเพื่อให้ประชาชนดนสักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิตและประเทศชาติ นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรโดกระราบกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนที่ไปร่วมสวดมนต์ในพิธีเพื่อความเป็นสุริมงคลอีกทั้งเป็นการร่วมสืบสารพระราชปณิธานธรรมราชินีสมเด็จพระนงางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสุดิศวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ